สำหรับมูลไส้เดือนแล้วถือว่าเป็นปุ๋ยคอกอีกชนิดหนึ่งที่เรานำมาใช้ในการทำการเกษตรเป็นปุ๋ยคอกที่มีโมเลกุลเล็กพืชสามารถที่จะนำไปใช้งานเนี่ยได้ง่ายกว่าปุ๋ยคอกชนิดอื่นตัวนี้สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เร็วขึ้นโดยปกติแล้วนะครับในมูลไส้เดือนจะเป็นปุ๋ยคอกที่มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากจะช่วยบำรุงในเรื่องของต้นและรากในช่วงที่พืชกำลังเจริญเติบโตนะครับสาเหตุที่เราต้องนำมาทำเป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับก็เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการขยายจุลินทรีย์ต่างๆที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนให้เขาสามารถที่จะเพิ่มปริมาณได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นมูลไส้เดือนนะครับที่เราจะใช้ก็คือ100กรัมประมาณ5ช้อนต่อน้ำ1ลิตรจากนั้นเราก็จะเติมกากน้ำตาลลงไปประมาณ1ช้อนช่วยในเรื่องของการขยายตัวของจุลินทรีย์เป็นธาตุอาหารเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์เร่งการขยายตัวของจุลินทรีย์ได้ดีคนให้ละลายกับน้ำให้ดีก่อนนำภาชนะที่เราจะทำการหมักมากรอกใส่ให้เรียบร้อยซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกปิดฝาให้สนิททำการเขย่าอีกนิดนึงเก็บไว้ในที่ร่มใช้เวลาในการหมักก็ประมาณ3วันเราก็สามารถนำไปใช้งานได้ในการใช้งานนะครับใช้ในอัตราส่วนก็คือเราจะใช้ประมาณ50ซีซีต่อน้ำ10ลิตรราดรดให้ทั่วบริเวณสมพุ่มของต้นไม้นะครับประโยชน์ของน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับก็คือสามารถที่จะช่วยกระตุ้นให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีได้นอกจากนั้นแล้วตัวของน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับยังสามารถช่วยยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้ตัวนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการลดต้นทุนในการทำการเกษตรลงไปอีกส่วนหนึ่งนอกจากนั้นแล้วนะครับน้ำหมักมูลไส้เดือนหรือมูลไส้เดือนนะครับสามารถที่จะนำไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับหลังจากที่เราทดลองทำและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับสวัสดีครับผมนิติดวงวันทองครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาแนะนำเทคนิคการทำน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับสำหรับมูลไส้เดือนแล้วถือว่าเป็นปุ๋ยคอกอีกชนิดหนึ่งที่เรานำมาใช้ในการทำการเกษตรแล้วก็เป็นปุ๋ยคอกที่มีโมเลกุลเล็กพืชสามารถที่จะนำไปใช้งานเนี่ยได้ง่ายกว่าปุ๋ยคอกชนิดอื่นตัวนี้สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับพืชเร่งการเจริญเติบโตของพืชได้เร็วขึ้นโดยปกติแล้วนะครับในมูลไส้เดือนจะเป็นปุ๋ยคอกที่มีประโยชน์ค่อนข้างที่จะมากไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจุลินทรีย์ต่างๆที่ได้จากมูลไส้เดือนสาเหตุที่เราต้องนำมาทำเป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับก็เพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการขยายจุลินทรีย์ต่างๆที่มีอยู่ในมูลไส้เดือนให้เขาสามารถที่จะเพิ่มปริมาณได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่างคุ้มค่ามากขึ้นสำหรับอุปกรณ์ที่เราต้องเตรียมนะครับก็คือจะมีมูลไส้เดือนที่ผ่านการเลี้ยงในระบบฟาร์มตัวนี้จะไม่มีสารเคมีหรือสิ่งเจือปนเป็นมูลไส้เดือนบริสุทธิ์ซึ่งปริมาณที่เราจะใช้ในวันนี้นะครับเราจะใช้ในปริมาณ100กรัมจากนั้นเราก็จะมีน้ำเปล่าเตรียมมา1ลิตรนะครับเพื่อที่จะทำการขยายจุลินทรีย์ทำเป็นน้ำหมักมูลไส้เดือนจากนั้นก็จะมีพวกกากน้ำตาลใช้1ช้อนเพื่อเป็นอาหารของจุลินทรีย์ด้วยถ้าไม่มีกากน้ำตาลเราไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้เพราะว่ามูลไส้เดือนเนี่ยเวลาเราหมักแล้วเขาจะไม่มีกลิ่นนะครับสำหรับวิธีการทำนะครับขั้นตอนแรกหลังจากที่เราเตรียมน้ำเปล่ามาแล้ว1ลิตรให้เราใส่มูลไส้เดือนลงไปในน้ำเปล่าทำการละลายซึ่งอัตราส่วนในการใส่ก็คือเราจะใส่มูลไส้เดือนลงไปประมาณ100กรัมต่อน้ำ1ลิตรเดี๋ยวก่อนที่เราจะใส่นะครับเรามาดูลักษณะของมูลไส้เดือนสำหรับมูลไส้เดือนแล้วนะครับเขาจะมีลักษณะที่โปร่งน้ำหนักเบาแล้วก็มีความร่วนซุยสามารถที่จะรักษาความชื้นได้ดีด้วยที่สำคัญเลยก็คือจะต้องไม่มีกลิ่นแล้วก็ถ้าเราสังเกตจากภายนอกนะครับสีเขาเนี่ยจะค่อนข้างที่จะดำถ้าเกิดเราเอามือบี้นะครับก็จะเป็นเม็ดเล็กซึ่งมูลไส้เดือนนะครับที่เราจะใช้ก็คือ100กรัมนะครับก็คือประมาณ5ช้อนจากนั้นเราก็จะเติมกากน้ำตาลลงไปประมาณ1ช้อนซึ่งคุณสมบัติของกากน้ำตาลก็คือจะช่วยในเรื่องของการขยายตัวของจุลินทรีย์เป็นธาตุอาหารเป็นแหล่งพลังงานของจุลินทรีย์เร่งการขยายตัวของจุลินทรีย์ได้ดีเมื่อเราเติมกากน้ำตาลเสร็จเรียบร้อยนะครับให้เราทำการคนให้ละลายกับน้ำให้ดีก่อนนะครับหลังจากที่เราคนทุกส่วนเข้ากันเรียบร้อยดีแล้วให้เรานำขวดหรือภาชนะที่เราจะทำการหมักมากรอกใส่ให้เรียบร้อยซึ่งภาชนะในการหมักนะครับเราสามารถที่จะใช้เป็นขวดพลาสติกก็ได้หรือจะเป็นขวดโหลก็ได้สามารถที่จะใช้ได้ทั้งขวดที่เป็นขวดทึบหรือขวดใสก็ได้นะครับซึ่งวันนี้เราจะใช้เป็นขวดน้ำพลาสติกนะครับปิดฝาให้สนิทเพื่อป้องกันพวกแมลงต่างๆลงไปวางไข่ทำการเขย่าอีกนิดนึงนะครับสำหรับวิธีการดูแลรักษานะครับหลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราเก็บไว้ในที่ร่มอากาศถ่ายเทได้ดีแล้วก็เขาควรที่จะมีการเปิดฝาเพื่อระบายอากาศนิดนึงก็คือประมาณวันละครั้งก็พอซึ่งเราจะใช้เวลาในการหมักก็ประมาณ3วันเราก็สามารถนำไปใช้งานได้เมื่อน้ำหมักเป็นแล้วนะครับเราสามารถที่จะเก็บไว้ใช้งานได้เป็นเวลา6เดือนเวลาเราจะนำไปใช้งานเนี่ยจะทำให้เราได้ประสิทธิภาพที่สูงสุดของจุลินทรีย์ที่เกิดจากน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับสำหรับวิธีการนำไปใช้งานนะครับเราแนะนำให้ใช้เป็นแบบการราดรดเพื่อที่จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นในส่วนที่เป็นรากแล้วก็ปรับโครงสร้างดินตัวนี้เราใช้ในอัตราส่วนก็คือเราจะใช้ประมาณ50ซีซีต่อน้ำ10ลิตรในการใช้งานนะครับเราจะผสมน้ำแล้วก็ราดรดให้ทั่วบริเวณสมพุ่มของต้นไม้นะครับซึ่งในการราดรดนะครับเราควรที่จะราดรดในตอนเช้านะครับเพราะว่าอุณหภูมิของพื้นดินจะมีความเย็นแล้วก็จุลินทรีย์ที่ได้จากน้ำหมักมูลไส้เดือนเนี่ยจะไม่โดนทำลายด้วยแสงแดดในการใช้งานนะครับเราสามารถใช้งานได้บ่อยตามที่เราต้องการเลยนะครับเพราะว่ามูลไส้เดือนหรือน้ำหมักมูลไส้เดือนจะไม่เป็นอันตรายต่อพืชนะครับเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการกระตุ้นให้กับพืชมีการเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยเราควรที่จะใช้อย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งนะครับ
สำหรับประโยชน์ของน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับก็คือสามารถที่จะช่วยกระตุ้นให้พืชเนี่ยมีการเจริญเติบโตที่ดีได้ทำให้โครงสร้างของดินมีความร่วนซุยมีความโปร่งนะครับสามารถรักษาความชื้นได้ดีซึ่งมันจะช่วยในเรื่องของการบำรุงต้นบำรุงรากนะครับให้พืชมีการเจริญเติบโตที่ดีนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับตัวของน้ำหมักมูลไส้เดือนนะครับยังสามารถช่วยยับยั้งเชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชได้นะครับซึ่งมันจะทําให้พืชเนี่ยสามารถดูดซับธาตุอาหารต่างๆได้เป็นอย่างดีนะครับตัวของมูลไส้เดือนเองก็จะมีธาตุอาหารที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะครับซึ่งการนํามาทําเป็นน้ําหมักมูลไส้เดือนนะครับก็คือเป็นการเพิ่มปริมาณทําให้เราสามารถที่จะใช้มูลไส้เดือนเนี่ยได้อย่างคุ้มค่าและก็เต็มประสิทธิภาพตัวนี้จะมีประโยชน์ในเรื่องของการลดต้นทุนในการทําการเกษตรลงไปอีกส่วนนึงนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับน้ำหมักมูลไส้เดือนหรือมูลไส้เดือนนะครับสามารถที่จะนําไปใช้กับพืชได้ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกไม้ดอกไม้ประดับหรือจะเป็นพืชผักสวนครัวต่างๆเป็นก้าไม้ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะนําไปใช้งานได้โดยเฉพาะในช่วงที่พืชต้องการการเจริญเติบโตนะครับครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่นะครับมูลไส้เดือนเนี่ยเราสามารถที่จะนําไปใช้งานได้หลากหลายรูปแบบซึ่งการนํามาทําเป็นน้ําหมักมูลไส้เดือนก็ถือว่าเป็นอีกรูปแบบนึงในการเพิ่มปริมาณของจุลินทรีย์เพิ่มปริมาณของธาตุอาหารแล้วก็ฮอร์โมนต่างๆให้กับพืชตัวนี้จะทําให้เราเนี่ยสามารถที่จะนําไปใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับยังช่วยในเรื่องของการเพิ่มปริมาณทําให้เราเนี่ยสามารถลดต้นทุนในการทําการเกษตรได้สําหรับท่านที่สนใจก็สามารถนําไปทดลองทําและใช้งานดูได้นะครับหลังจากที่เราทดลองทําและใช้งานดูแล้วได้ผลดีครับ